ใช่เอออีสานใจดำนี่กูถามมึงจริงๆเถอะชีวิตมึงอ่ะมีวันนี้ได้เพราะใครสมัยก่อนมึงทำอะไรอยู่พัทยาอยู่พัทยารับจ้างถ่ายรูปกับพวกฝรั่งใส่ชุดกะเหรี่ยงใส่ชุดแมวใส่ชุดดอยวันๆได้17,000-18,000กูดึงมึงมาเนี่ยมาสุขสบายอยู่ที่เนี่ยมึงยังไม่ดีเหรอแหมอยู่พัทยาสบายกว่าได้17,000-18,000นี่มาอะไรทางงานทั้งวันได้20,000เอาอย่างนี้เอาอย่างไรเรื่องมากเฮ้กับตัวอย่างนี้นะถือว่าไม่มีดาราในสังกัดเรื่องดาราในสังกัดเออมีหนูคนเดียวกูไม่อยากพูดพูดไปเลยกูไม่อยากคุยแล้วไม่ต้องคุยรู้จักอ้ําไหมอ้ําอธิชาติอ้ําพัชราภาสวยแพนแค้กรู้จักนุ่นวรนุชว้าวยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มที่พูดมานี่อยู่ในสังกัดเจ๊หมดเลยไม่ได้อยู่ไม่อยู่นะกูให้มึงฟังจะพูดทำไมเหรอเจ๊แต่มึงรู้ไหมว่าเอสุภชัยอ่ะน้องสาวกูน้องสาวทำให้ดังมาหมดแล้วน้าเด็กน้าเด็กที่ขับรถตู้ให้หนูไม่ใช่น้าขอยเด็กใช่น้าเด็กคุกคุกอิกิอิกิอียะปีเจ๊บ้าน้าเด็กคุกีบียะเขาดังไหมล่ะดังมากเคนภูภูมิว้าวบอยปกรณ์อุ้ยทั้งนั้นเลยอยู่ในสังกัดฉันเจ๊รู้จักก็รู้สิฉันเป็นคนส่งไปเอน้องฉันแต่ฉันต้องคัดเลือกก่อนดังทุกคนเลือกเอาอยากได้ไปไหนดึงสั้นๆง่ายๆแหลคิดว่าโคบดอยนี่เป็นคนโง่ไงก็โง่แล้วคงไม่รู้จักแบงค์หรอกมึงอ่ะเอ๊ะทำไมไม่รู้จักนี่ได้เลือกนะรู้เลือกแบงค์ใหญ่เลยนี่แบงค์พาดึงสิแบงค์พาดึงอยู่ดึงสิแบงค์ไม่ล่ะนี่ไม่หรอน่าจะเปลี่ยนแบงค์สิความโง่ของมึงมีเยอะไงไม่ได้แบงค์ค่ะเอาแบงค์500ก็ได้ดึงสิแบงค์500ดึงสิดึงสิแบงค์ไม่ล่ะแน่นั่นก็เปลี่ยนไปสิควะ